สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับห้องครัวใหม่และเครื่องครัวใหม่ก็มาอีกแล้วตัวนี้กระทะปิ้งย่างบวกชาบูของโฮมุสั่งมาจากร้านเจ้าสัวนะครับจะบอกเพื่อนๆว่าเมนูยอดฮิตประจำบ้านผมเมนูหนึ่งเลยนะครับก็คือเมนูหม่าล่านั่นเองครับส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆจะรู้จักหม่าล่าซาวขาวครับหรือว่าหม่าล่าเสียบไม้นะแต่ว่าคุณกล้วยภรรยาผมเนี่ยเขาไปเรียนเมืองจีนมาครับแล้วหม่าล่าที่เขาชอบเนี่ยเรียกว่าหม่าล่าหัวกั้วหรือว่าหม่าล่าหม้อไฟบางทีเนี่ยอยากกิน2 อย่างในเวลาเดียวกันมันก็ลำบากครับถ้าอย่างนั้นใช้หม้อใบนี้ทำ2 อย่างในเวลาเดียวกันเลยเรามาแกะกล่องดูกระทะใบนี้กันก่อนเลยครับแกะกล่องออกมาก็จะเจอคู่มือการใช้งานนะครับของโฮมุนะครับก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอตัวกระทะปิ้งย่างครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวครับจากโฮมุครับด้านหน้าเนี่ยมีสวิตช์ปรับอยู่2ฝั่งนะครับก็คือเราสามารถแยกปรับได้นะเราสามารถแยกปรับความร้อนฝั่งชาบูก็ได้แยกปรับความร้อนฝั่งปิ้งย่างก็ได้คือมันดีตรงที่ว่าสมมติว่าเวลาฝั่งนี้มันร้อนเกินไปนะครับหรือว่าเราหยุดใช้งานแล้วเนี่ยฝั่งนี้เรายังสามารถกินชาบูต่อได้แน่นอนครับมีใบรับประกันจากเจ้าสัวมาด้วยตัวฝาหม้อชาบูเนี่ยเขาแยกชิ้นส่วนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการประกอบเข้าไปก่อนครับประกอบง่ายๆแบบนี้ผู้หญิงก็ทำได้ครับแล้วก็ตัวฝาเนี่ยวัสดุนะครับเป็นแก้วครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแก้วเทมเปอร์การ์ดนะครับส่วนตรงขอบฝาหม้อเนี่ยเขาก็จะมียางหุ้มมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางทนความร้อนกระทะปิ้งย่างโฮมุน้ำหนักเบามากครับ 2.3 กิโลเท่านั้นเองกินไฟอยู่ที่สูงสุด 1,400 วัตต์ตัววัสดุนะครับด้านนอกเนี่ยเป็นพลาสติก ABS ครับส่วนตัวด้านในเนี่ยกระทะเป็นเชฟลอนแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการทดสอบนะครับโดยการเราจะกินชาบูปิ้งย่างหม่าล่าในมื้อเดียวกันครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไปกดสั่งกันเองได้เลยสำหรับการรีวิววันนี้ครับก็คือมื้อกลางวันของพวกเรานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีชุดพักสุขภาพครับเป็นเห็ดนะที่บ้านกินแต่เห็ดนะเพราะฉะนั้นเห็ดได้เยอะมากครับแล้วก็จะมีเนื้อหมูชาบูนะครับและเมนูนี้นะครับใครอยากดูว่าทำยังไงไปติดตามที่ช่อง Bebop Little Sound นะครับเมนูเบคอนฮอชีสโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกลางวันวันนี้กันเลยนะครับอ้าวบอสซ่ามาเร็วข้อดีของกระทะปิ้งย่างโฮมูตัวนี้นะครับก็คือการนอกจากแยกจะแยกชาบูกับแยกปิ้งย่างแล้วนะเขายังแยกสวิตช์ไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังอุ่นน้ำร้อนฝั่งนี้ครับกระทะฝั่งนี้ก็จะไม่ไหม้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะกินเป็นชาบูนะครับชาบูน้ำดงน้ำดำนะจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วแหละเพราะว่ามันหาซื้อชาบูเข้มข้นสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเราก็เติมลงไปเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเอาน้ำชาบูดำนะครับผสมกับหม่าล่านะเพื่อที่จะได้เผ็ดน้อยลงสักนิดนึงนะครับเด็กๆจะได้กินได้ครับตัวนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ลองมากเลยนะนั่นก็คือตัวเส้นยูนานครับที่หากินไม่ได้แน่ๆในร้านไหนนะครับก็ใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ร้านหม่าล่าป้าๆไว้ให้ครับโอ้ดูฉีดได้แล้วหอมๆๆๆๆวันนี้เป็นการถ่ายทำที่มีกลิ่นหอมมากครับโอเคกระทะแรกเดี๋ยวให้เด็กๆกินกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหม่าล่าจะเผ็ดใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอากระทะชาบูเนี่ยให้เด็กๆกินก่อน นี่ครับเนี่ยจริงๆถ้าเราเปิดไฟไว้ตลอดนะมันจะร้อนเดือดมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคอยหลีไฟเป็นพักๆด้วยนะครับยืดยืดเบี้ยวดูนี่เบี้ยวดูโอ้ยืดยืดมากโอ้ยืดมากดูดิโอ้ยืดกินเยอะมากเลยอ่ะยืดแบบชอบมากเลยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันสุกเร็วมากแบบแบบไม่ถึง1นาทีก็สุกที่พอจะกินได้แล้วเนี่ยนี่ครับนี่ก็คือตัวหม่าล่านะครับที่เป็นน้ำสต๊อกหม่าล่าของแท้ๆนะครับนี่อ่ะเราก็ใส่ลงไปในน้ำซุปนะครับหลังจากที่เด็กๆของเราเนี่ยได้กินตัวชาบูน้ำดำไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกลายเป็นฝั่งของผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นชาบูหม่าล่าครับนี่ครับแล้วตอนนี้ซุปหม่าล่าของเราก็ได้ที่แล้วนะครับโอ้โหต้องให้เจ้าแม่หม่าล่าชิมครับอืมโอ้ยเหรอนี่นี่อันนี้ของ Bebop ทำอันนี้ของ Bebop ทำเป็นเบคอนห่อชีสอร่อยเหมือนไปกินที่ร้านเลยค่ะและจริงๆที่เราแอบซุกไว้ครับนี่คือเขาเรียกเส้นอะไรนะกล้วยเส้นหมี่สไตล์ยูนานนะที่หากินกับหม่าล่าในเมืองไทยไม่ได้ครับโอ้ยนี่อันนี้คือที่สุดจริงๆครับของการกินหม่าล่าหัวกัว
เส้นแบบนี้อยากได้ต้องสั่งร้านไหนนะหม่าล่าป้าป้าหม่าล่ารสมือพ่อเลยค่ะโอ้ยดูแต่คนอื่นกินจนหิวกินมั่งกินมั่งเยี่ยมครับและนี่ก็คือเมนูวันหยุดง่ายๆที่เราสามารถทำกินเองกันได้ที่บ้านครับกับเตาปิ้งย่างโฮมูหอมหม้อชาบูและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไปสั่งกันเองได้เลยครับและก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวตอนใหม่ๆนะครับและพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ต้องขอตัวไปกินก่อนครับเดี๋ยวหมดนะไปแล้ววันนี้เป็นการถ่ายทำที่มีกลิ่นหอมมากครับโอเคกระทะแรกเดี๋ยวให้เด็กๆกินกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหม่าล่าจะเผ็ดใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอากระทะชาบูเนี่ยให้เด็กๆกินก่อน